สื่อมวลชนและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะคะค่ะสื่อเนื่องจากนะคะท่านเทียบจุฑาขาวขำประธานคณะกรรมการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมนะคะได้มอบหมายให้ดิฉันสกุณาสารนันท์ในฐานะกรรมาธิการได้มาแถลงข่าวแทนท่านในวันนี้นะคะสืบเนื่องจากที่มีการแถลงข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่27ตุลาคม2563สื่อมวลชนเสนอข่าวพิจารณากรณีท่านว.วชิระเมธีเทศสอนธรรมะบริษัทไอคอนนะคะจึงขอเรียนทางสื่อมวลชนนะคะว่าขณะนี้คณะกรรมการยังไม่ได้รับเรื่องการกล่าวค่ะและยังไม่ได้พิจารณาใดๆทั้งสิ้นดังนั้นจึงขอแถลงข่าวเพื่อให้มีความเข้าใจตรงกันค่ะการจะหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาได้ค่ะจะต้องดำเนินการให้มีคนร้องก่อนหรอคะหรือว่าเราสามารถหยิบประเด็นที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นมาพิจารณาได้เลยค่ะค่ะโดยหลักการทำงานของคณะกรรมการนะคะก็คือจะมีระเบียบข้อบังคับว่าเรื่องใดๆที่จะนำเข้าพิจารณาในกรรมการต้องได้รับเรื่องร้องเรียนนะคะจากภาคประชาชนจากบุคคลทั่วไปก่อนนะคะแต่คณะกรรมการอื่นนะครับก็อาจจะมีการหยิบประเด็นที่มันร้อนขึ้นมาพิจารณาได้เลยครับอย่างหลายกรรมการอย่างเงี้ยกรรมการศาสนาจะมีการหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาไหมครับในตอนหลังนะครับค่ะกรรมการศาสนาของเรานะคะเรามุ่งเน้นในเรื่องของความถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของศาสนาเรื่องของพระสงฆ์เป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนนะคะเฉพาะกรณีอย่างนี้เราจึงมีความจำเป็นนะคะที่จะต้องทำตามขั้นตามตอนและทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามมติของกรรมาธิการค่ะมีคนเสนอขึ้นมาเรื่องนี้ในกรรมาธิการหรือยังครับเมื่อวานเนี่ยค่ะเมื่อวานนี้ก็มีการพูดคุยเฉพาะเรื่องที่ทางท่านกรรมาธิการได้มาลงมาแถลงข่าวในเรื่องอื่นแล้วมีคำถามเรื่องนี้แต่ยังไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องประเด็นที่ว่ามีใครร้องเรียนเรื่องนี้กับกรรมาธิการมองเรื่องท่านว.วชิระเมธียังไงบ้างครับที่มีการออกมาเทศหรือว่าเป็นข่าวตามที่เป็นกระแสเนี่ยครับอันนี้ด้วยความที่ฉันเองนะคะก็อยู่ในฐานะกรรมาธิการด้วยจึงจะขออนุญาตนะคะว่ายังไม่สามารถแสดงข้อคิดเห็นใดๆในเรื่องดังกล่าวได้เลยค่ะต้องขออภัยค่ะจะถูกตั้งข้อสังเกตไหมคะว่าทางกรรมาธิการเองพยายามที่จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกลัวแบบว่าจะเกิดผลกระทบอะไรตามมาภายหลังอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะไม่ค่ะเราไม่ได้กังวลในเรื่องนั้นเลยนะคะทุกเรื่องนะคะที่มันเป็นปัญหาที่สังคมต้องการให้เราช่วยพิจารณาแก้ไขทางกรรมาธิการยินดีเป็นอย่างยิ่งอยู่แล้วนะคะมองว่าการตอบโต้ในโซเชียลของท่านว.วชิระเมธีครับเป็นอย่างแบบนี้ครับเหมาะสมยังไงมากน้อยแค่ไหนไหมครับเช่นเดียวกันค่ะขออนุญาตนะคะในฐานะกรรมาธิการจะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นในทางเป็นที่สาธารณะอย่างนี้ได้เลยนะคะขออนุญาตแต่ถ้าถามในมุมส่วนตัวอันนี้ถือว่าเหมาะสมไหมฮะเหมาะสมไหมคือจริงๆเราก็เชื่อมั่นนะคะในการที่ท่านว.วชิระเมธีเนี่ยท่านก็เป็นพระสงฆ์นะคะที่หลายคนก็ให้ความเคารพนับถือท่านเองก็มีวุฒิภาวะแน่นอนอยู่แล้วเราต้องเคารพนะคะในการกระทำของท่านอยู่แล้วค่ะมีการปรากฏภาพว่าดีไอคอนด้วยเนี่ยค่ะดิฉันไม่ขอก้าวล่วงจริงๆนะคะในเรื่องนั้นแต่มันสามารถตรวจสอบได้ไหมครับถ้าอย่างนี้สังคมสงสัยแล้วกรรมาธิการเองก็เป็นหน่วยงานที่ตรวจสอบอยู่แล้วครับค่ะ ค่ะแน่นอนค่ะอย่างที่ได้นำเรียนนะคะว่ากรรมาธิการมีหน้าที่นะคะที่จะรับพิจารณาทุกเรื่องแหละค่ะที่เกี่ยวข้องกับกรรมาธิการของเรานะคะโดยที่เราก็ต้องฟังหลายฝ่ายนะคะไม่อยากจะให้สังคมมาตั้งประเด็นแล้วก็กังวลในเรื่องนี้นะคะเชื่อมั่นว่าท่านประธานเองนะคะท่านก็มีความมุ่งมั่นนะคะที่จะทำหน้าที่กรรมาธิการในการที่จะทำพิจารณาเรื่องต่างๆอย่างความรอบคอบและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะจะไม่ถูกมองว่าเป็นการละเว้นหรือว่าเพิกเฉยในการตรวจสอบใช่ไหมคะแน่นอนค่ะเราไม่ได้มีพฤติกรรมเช่นนั้นเลยนะคะดังนั้นเราไม่มีเหตุผลใดๆค่ะที่จะต้องไปกังวลในเรื่องนั้นนะคะเห็นกรรมาธิการอีกฝั่งหนึ่งครับก็มีการเดินหน้าเรื่องนี้อย่างกรรมาธิการฝั่งพรรคประชาชนหรือฝ่ายค้านอย่างเงี้ยครับท่านอย่างเงี้ยครับจะมีการคุยกันตกลงกันครึ่งนึงว่าจะเอาเรื่องนี้เข้ามาได้ไหมครับไม่เข้าใจค่ะกรรมาธิการที่ว่านี่หมายถึงใครคะที่เมื่อวานนี้ที่มาแถลงข่าวอะฮะอ๋อค่ะในกรรมาธิการของเราเองไม่ได้มีความขัดแย้งใดๆนะคะ
ยังมีความเห็นตรงกันและเมื่อวานเองนะคะท่านกรรมาธิการที่ได้มาแถลงข่าวท่านก็พูดชัดเจนนะคะว่าอันนั้นอ่ะมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวในฐานะกรรมาธิการท่านไม่สามารถที่จะตอบแทนมติของกรรมาธิการเลยนะคะจริงๆแล้วอันนี้ก็เป็นหนึ่งประเด็นที่เราจำเป็นต้องมาแถลงข่าววันนี้นะคะเมื่อวานเองท่านก็บอกว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวใดๆก็ตามนะคะทุกเรื่องก็ต้องผ่านเข้าไปให้พิจารณาในกรรมาธิการแล้วมีมติร่วมกันค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนาซึ่งเป็นศาสนาหลักเนี่ยนะคะมีความละเอียดอ่อนนะคะเราต้องพิจารณากันอย่างรอบคอบค่ะนะคะ